แอปพลิเคชันนี้จะช่วยคุณรู้ได้ว่ามีด่านตรงไหนบ้างถ้าใครอยากรู้ติดตามได้เลยครับ30วัน30คลิป challenge ตัวเองทำวิดีโอลง YouTube ทุกวันจะเป็นไปได้หรือไม่ติดตามกันเลยครับสวัสดีครับผมก้างนะครับกลับมากันแล้วกับคลิป challenge 30วัน30คลิปนะครับวันนี้ผมมีแอปพลิเคชันดีๆนะผมที่จะมาแนะนำสำหรับช่องทางในการที่เราจะทราบได้นะผมว่าที่ไหนมีด่านบ้านแต่อันนี้ผมไม่ได้แนะนำให้คุณทำผิดกฎหมายอันนี้เป็นแค่ทดสอบกันดูนะมาเริ่มกันเลยดีกว่าอันดับแรกนะผมก็ไปที่ iOS นะครับผมตอนนี้ผมใช้ iOS อยู่นะก็ไปที่ App Store แล้วก็ทำการค้นหาชื่อแอปว่ารถติดบอกด้วยรถติดบอกด้วยปุ๊บเวลาเข้ามามันก็จะแบ่งตามภาคนะภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะแต่ถ้าเราทำการเข้าจังหวัดไหนบ่อยๆเนี่ยมันก็จะทำการเซตได้นะครับลองเข้าไปจังหวัดอื่นดูบ้างนนทบุรีเมื่อเวลา 3:27 หน้าเซ็นทรัลเวสเกตจัดเต็มมีด่านระวังด้วยรัตนาธิเบศรถึงแครายเส้นในมีด่านนะมันก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าคุณอยากจะทำการเซฟจังหวัดต่างๆเช่นสมมติผมจะเซฟตัวจังหวัดสมุทรปราการก็ได้คลิกไปที่สมุทรปราการแล้วก็กดตัวที่รูปหนังสือได้เลยเวลากลับไปอีกรอบนึงมันก็จะมีจังหวัดที่เราทำการเซฟไว้อย่างเช่นเราเข้าไปกรุงเทพที่มีอะไรบ้าง3:44 นะครับผมบางขุนเทียนตรวจทุกอย่างมีการบอกเนี่ยว่าตรวจอะไรบ้างพระราม4ต่อสุขุมวิทมีด่านไหมคะอ๋อโอเคอันนี้มีทั้งสอบถามมีทั้งให้ข้อมูลด้วยนะแล้วก็ถ้าเราทำการให้ข้อมูลเราก็กดที่บวกครับผมกดที่บวกเสร็จปุ๊บเราทำการล็อกอินใน Facebook นะครับเวลาล็อกอินผ่าน Facebook แล้วนะครับผมมันก็จะมีเวลาให้ทำการกรอกจะกรอกกี่โมงก็ได้สถานที่ตั้งคืออะไรประเภทคืออะไรประเภทก็คือเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าตรวจแอลกอฮอล์นะครับมีปุ่มช่วยเหลือด้วยอ๋อก็จะมีบอกว่ามีด่านนะระวังด้วยตรวจใบขับขี่ตรวจหมวกกันน็อกตรวจใบขับขี่ตรวจหมวกกันน็อกตรวจแอลกอฮอล์ความเร็วพรบล็อกล้อตรวจทุกอย่างด้วยไม่รู้เหมือนกันมีจัดเต็มโอเคมันก็เป็นตัวช่วยอย่างนึงนะโอเคปิดไปก่อนอันนี้ก็เป็นแบบว่าแอปพลิเคชันนึงนะที่ผมอยากจะแนะนำนะแต่ก็อย่างที่บอกไม่อยากให้ทุกคนทำผิดกฎหมายนะการที่คุณเมาหรือว่าคุณอะไรก็ตามทีผมอยากให้คุณพักผ่อนก่อนที่จะขับรถให้มีสติก่อนเพราะว่ามันจะเซฟทั้งชีวิตคุณแล้วก็ชีวิตคนอื่นบนท้องถนนด้วยผมไม่อยากให้ทุกคนได้เสียชีวิตหรือว่าประสบอุบัติเหตุต่างๆยังไงคลิปวันนี้ก็ต้องจบลงเพียงเท่านี้ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับผมสวัสดีครับ